สวัสดีครับทุกท่านก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่สองแล้วที่ผมมาอเมริกาก็จะมาอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็เดี๋ยวให้ดูในคลิปแล้วกันก็จะมาสวัสดีเฉยๆนะครับไม่ได้ไปไหนยังอยู่ ก็อีก10 กว่าวันก็จะกลับเลยครับก็ฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ Follow Subscribe ช่องอะไรก็ทุกอย่างด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิป EP เท่าไหร่แล้ววะ EP 4แล้วมั้งน่าจะ4แล้วมั้งครับก็บรรยากาศที่ไปกินข้าวนู่นนี่นั่นที่อเมริกาก็เดี๋ยวผมอัปเดตลงไปในคลิปนี้แล้วกันก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมไปทำอะไรมาบ้างนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันเดี๋ยวเจอกันปลายเดือนนี้ See you ครับโอเคครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมได้ไปลองกินอะไรมาบ้างนะครับตอนที่มาอเมริกาอย่างแรกก็เป็นร้านนี่ครับ Buffalo Wild Wing ครับมันเป็นร้านที่เรื่องไก่ดังเรื่องไก่ทอดอะไรพวกนี้เห็นหลายคนบอกว่าถ้ามาที่นี่ก็คือต้องมาลองกินไอ้เจ้าแบรนด์นี้ดูครับ Buffalo Wild Wing เนี่ยบรรยากาศร้านมันก็เป็นแบบนี้ครับมันเหมือนอารมณ์แบบว่าเป็นแบบร้านอาหารที่คนที่แม่งแบบว่าหยุดแล้วก็มาดูบอลมาดูอเมริกันฟุตบอลมานั่งกินนั่งแฮงเอาท์กันอะไรประมาณนี้บรรยากาศร้านจะเป็นประมาณนี้คือผมมองไปทางไหนมันก็มีแต่ทีวีที่ไม่เลือกไม่ถูกอ่ะว่าจะดูจอไหนครับส่วนนี้ก็เป็นไก่ที่เขาว่าดังจัดนะเอาจริงผมถ่ายมาจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าสังเกตไก่ดิแม่งไม่แฉะเลยเว้ยคือเขาทอดแบบแห้งจัดอ่ะเดี๋ยวดิแห้งปังอ่ะก็โอเคครับก็อร่อยดีครับแปลกใหม่ดีไม่เคยกินแห้งๆแบบนี้แล้วต่อมาก็เป็นซอสนี่ครับที่นี่เขาจะกินซอสค่อนข้างหลายซอสกันเหมือนกันนะครับเนี่ยมีทั้งสีขาวมันก็จะออกเปรี้ยวๆอ่ะแต่ว่าคือผลจะแบบอย่างนี้เว้ยซอสที่นี่แม่งเปรี้ยวนำทุกอย่างเลยเว้ยเนี่ยสีส้มก็เปรี้ยวสีขาวก็เปรี้ยวแต่ผมชอบไอ้สีแดงตรงกลางเป็นหนึ่งเห็นปะที่เป็นสีแดงแม่งเหมือนน้ำจิ้มไก่แม่ก็น้อมสุดเลยอันนี้อร่อยสุดละส่วนในที่เหลือก็ใครชอบเปรี้ยวอะไรชอบนะก็ผมคิดว่าหลายคนจะจินตนาการไปว่ารสชาติมันจะแบบว่าครบรสใช่ไหมแต่ไม่ว่าบางทีแม่งหวานแล้วก็เปรี้ยวโดดไปเลยนะผมว่าไก่ทอดบ้านเราอร่อยกว่าอ่ะประมาณนั้นสำหรับร้านอาหาร Buffalo Wild Wing นะผมกินเสร็จแล้วผมไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากเว้ยอ๋อมีอันนึงเว้ยมีเป็นนาโชเว้ยเป็นแบบนาโชชีสอันนั้นก็อร่อยเว้ยผมชอบอันนั้นสุดละที่ไปกินมาชอบมากกว่าไก่ทอดอีกสัตว์เนี่ยอ่ะพอผมกินข้าวเสร็จใช่ไหมตอนเย็นปุ๊บผมก็ออกมีโอกาสออกมาสโตหรือเขาเรียกว่าแบบว่าไอ้ลาโลเหมือนแบบไปห้างเล็กๆเพื่อไปซื้อของอย่างเงี้ยผมไปซื้อไอ้เตียงมาไงซื้อเตียงมาแล้วก็อีกอย่างพอผมไปร้านสโตปุ๊บไอ้เหี้ยสิ่งที่ผมเห็นคือเฮดลอนแม่งปืนเห็นปืนนะเชี่ยปืนแม่งแบบว่าขายกันแบบถูกกฎหมายคือแบบซื้อง่ายสัตว์อ่ะนะราคาก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นปืนพกนะพิสตันใช่ไหมเออเด็ดๆและนี่ครับทีเด็ดไอ้เหี้ยปืนไรเฟิลไอ้ทัดดูดิลูกซองไรเฟิลจริงๆผมถ่ายมาได้แค่นี้ไอ้เหี้ยไม่กล้าถ่ายเลยแต่แม่งยิงกูเออเนี่ยดูครับเขาบอกว่าทุกคนก็สามารถมีปืนได้แบบไม่ยากเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกของแต่งปืนแล้วก็พวกอะไรเขาเรียกว่าไงแม็กกะแม็กกาซีนใส่ปืนกิฟนู่นนะเหมือนมึงเล่นผับจีอะมึงประมาณนั้นประมาณนั้นได้เรื่องเหรออันนี้ก็เป็นลูกกระสุนเนี่ยก็เขาบอกว่ามึงลูกกระสุนหมดกันก็มาซื้อที่นี่แต่เอาจริงมันก็แอบแพงเหมือนกันนะตามราคาบางทีลูกแล้วแบบ3 เหรียญ30 เหรียญอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่ไงเวอร์คัส3แล้วไงพุ่งทะยานมา22แพ้0เสมอ0ครับถึงเวลาเฉิดฉายแรงกิ้งโดยเฮ้ยไม่ใช่นากาตะผมลืมไปขอญาตใหม่ไม่เอานากาตะมูดิบวก5ยังไม่เล่นเลยทีมโคตรฟูอ่ะผมบอกให้ตอนเนี้ยทีมฟูมากไปดูเลยจ้ะเออผมลืมเปิดจอยด้วยเวลาออกมาลุย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  let's goตอนนี้เหลือแค่แฮร์รี่แม็กควายที่ผมจะบวกผมไม่ได้บวกทีมันแพงไปวะมันแพงไปแพงมากเลยพญาเป็ดแดงหรือชื่อเขาดิจะหลุดพญาเป็ดแดงเชียร์อะไรเจอตอนเลสอุ้ยบูดิบบอก5เหมือนกูเลยนี่แฟนเชลซีนี่ว่าที่หนังโหดเลยไหวไหมเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่กดไลค์ให้แล้วเออสวัสดีครับจานเอกเลยครับผมไม่อยากบวกอยากบวกไอ้แม็กควายมากเลยว่ะแต่แพงมากเลยครับเว้ยโอ้โหจ้าทำอะไรกูดูมูดิกดิดูดิมูดิกเฮ้ยรู้ว่ากูยิงออกได้ไงวะอ้าวขำใส่ได้ขำใส่ไม่ออกได้ไงวะรู้ว่ากูอะไรเนี่ยขำหรอขำใส่โอ้
ทำไมเดี๋ยววะให้ไลน์ผมมีสูตรแต่มุมฮะเดี๋ยวก่อนมันไปนู่นไม่ใช่หรอจุดละมาดิโซล่าบวก8หรอคิดว่าเก่งเหรอนี่ไงเชื่อเทพเจ้าหมูดีครับของไอ้โอ้มาดิเดี๋ยวไปเฮ้ยเดอะมุนผมก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันปีนี้ปีท็อปสุดของเดอะมุนนี่เฮ้ยแบกไกลผมเพิ่งแบกผมเพิ่งบวก3มาครับแบกไกลของคนดีมาดิเอาดิดูดิไม่สั่นเมาให้ดีขึ้นเดี๋ยวจริงเหรอแค่เองดีขึ้นเยอะก็พี่ก็ดีใจน้องชายดูยิงดิผมแม่งโคตรเข้มเอ็ดเอ็ดนี่ขึ้นสุดชาร์ลรอบที่7อ่ะรอบที่7เหรอเดี๋ยวแบบว่ามาดิเฮ้ยอ้าวดูดิโอ้ยเชี่ยจามเท้าสองหน้าโลมังชงโอ้ยปัดทำไมอ้าวลูกกูอยู่ไหนอะลูกกูมึงไม่ไหนอะน้องเรียบนี่ไงวะโอ้ทุกอย่างเกือบจะเพอร์เฟกต์แล้วนะครับอะไรหลุดกรอบไปเท่านั้นเอาชนะแนวรับในจังหวะการได้บอลในกรอบแต่คาริอุสเนี่ยต้องบวก5ก่อนตอนเนี้ยยังบวก2อยู่เลยหรอแต่ตอนนี้ไปดูลูกกูแต่ใจจริงตอนนี้ผมอยากบวก5เมทันมาว่าจะทำไงดีวะมาลันซาขายก็ไม่มีใครขายด้วยผมเห็นในตลาด 16,000 เองแบบไม่มีใครขายเลยเชี่ยแน่นมาเลยอะรู้นี่มันกลายคนเก่งบับโอ้โหไอ้ห่าอ้อมเกินไปหรอไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่ไหมเราดูอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะบอกกูทีว่านี่คือปีที่ดีสุดของโรกูเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นี่ไงมาดิผมว่าถึงน้ำได้ผมก็ลองสมัครแต่ผมแค่ชาก็เริ่มเหนื่อยแล้วไปขึ้นช้าหรอถึงจริงหรอไม่ถึงล็อกเล่นยากเกินไปลุยเกม2เรามี3แต้มในมือแล้วผมว่าวันนี้จะขอซักชาเลนเจอร์ได้ไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขึ้นดาวดำกันโอ้โหพระเจ้าแล้วผมจะมาเจอชาเลนเจอร์3เลยไงอะไรเนี่ยแล้วเปลี่ยนเสื้อให้ไหมไม่เป็นไรผมใส่สีนี้ก็ได้ครับโอ้นี่ไงครับเดี๋ยวรู้ว่าไหวไหมเด็กก็รู้ว่าไหวไม่ไหวทีมขนาดนี้ต้องใส่ได้จอดมูดิกในสีเสื้ออาร์เซนอลโอ้ความฝันหรอโชว์ฟอร์มโอ้โหอ้าวมาแล้วหนึ่งอัมรามัดเขากำลังมองหากองเชียร์ยัดเข้าไปได้เลยแล้วก็โทรอันแน่นี่ก็ขอส่งแล้วโทรสิของส่งมูดิครับแล้วเอ้าไม่หักอ่ะเพื่อนหัวชิบหายอะไรไม่เป็นไรผมว่าผมได้ว่ารู้ไหมหัวชิบหายละเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยเริ่มมั่วแล้วไม่เป็นไรผมมีเฮ้ยมาตกอ่ะโอ้โหตกแล้วอุ้ยเอาไหมสวัสดีครับ KTK ดูดิคุณมาหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับแม่งเอ้ยตัดไม่เข้าสักอะไรมาเนี่ยจานหนูเหรอตีร้านฟันแทงไม่เข้าโอ๊ะจะไปโรงเรียนอยู่โอ้โหเรามายิงซะแล้วไงจะมาโรงเรียนกันจะทำกันก่อนเลยเหรอห้ามแพ้เด็ดขาดอันนี้ทำอะไรก็ได้ห้ามแพ้มาแล้วหนึ่งแพ้ไม่ได้นี่เดี๋ยวแม่มาเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญก่อนเลย
ยครับแต่ก็ต้องชมเจอปูทีมที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเยอะสุดในเกาะอังกฤษโอ้อันนี้อวยเหรอตีเสมอได้เลยแมนยูแมนยูเหรอดูแม็กไกวร์ดิโคตรโหดโคตรอันตรายไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นเห็นหรือเปล่าว่าใครเห็นหรือเปล่าว่าใครร้อยครับในสันเมาก็มาดิถือว่ายังรอดอยู่ลูกนี้ผมว่ามันชิดไปแล้วต้องเตะแล้วเพราะว่าถ้ายิงกองหลังชิดกองหน้าเราเตะได้เลยครับแต่ต้องวัดเอานะว่าจะโดนจุดโทษหรือเปล่าเพราะว่าถ้าปล่อยบอลก็มันไม่เข้าบอลให้ดิไม่มีประทัดลืมโอ้โหจานอยู่โทษดิไม่มีหรอกไอ้เหี้ยตักไปหมดบอลเรียบร้อยโดนหลอกเรียบร้อยครับใจเย็นโฟกัสตัวบอลก่อนเดี๋ยวพวกไม่โฟกัสตัววิ่งเงี้ยเห็นปะพอไปพออย่างเงี้ยครับพอเราเห็นตัวว่างเราชอบไปโฟกัสตัววิ่งมันจะเป็นภาพนี้แหละครับพยายามทำยังไงได้โฟกัสตัวมีบอลก่อนครับยิงแรงมากเลยมีไม่ห่มเลยไปไม่มีนี่หว่าอ้าวโอแอนโทนีครับดีใจแบบว่าไม่ให้เกียรติทีมเก่าไม่ใช่สิไม่ได้ให้ไม่ได้ทำหน้านี้สินี่เป็นประตูที่ผู้จัดการนั่งฟังสตรีมนี่ก็เหมือนได้เรียนแล้วนะผมก็พยายามจะแบบอธิบายให้เห็นภาพได้เยอะที่สุดแหละครับแต่ว่าบางทีอ่ะในสตรีมมันก็ได้ส่วนหนึ่งเลยครับผมไม่กักอยู่แล้วผมว่าไม่จำเป็นที่ต้องมาเรียนกับผมก็ได้ครับแบบนั่งฟังสตรีมผมอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้ามานั่งแบบนั่งอยู่ในดีด้วยกันอะไรเงี้ยบางทีบางจังหวะมันจะเห็นภาพมากกว่าไงครับสอนการยึกยักบอลในกรอบแบบตะกี้กดยังไงการเล่นเกมลูกที่สำคัญที่สุดของผมในการกดนะครับคือ L2 ครับลูกนี้รีบออนมากเลยครับใจเย็นไม่ต้องรีบออนขนาดนั้นครับประตูที่2ฉิบขาดเส้นแฮปประตูแรกเงินออกเดี๋ยวเจอกันเลยเส้นเสียดาวอุ๊ยได้ขาใช่ขยับมาแล้วครับเล่นคีย์บอร์ดก็สอนได้ครับมีน้องคนหนึ่งก็เล่นคีย์บอร์ดครับโอกาสมาถึงแล้วทำประตูตอนแรกอยู่เวอร์คาร์ดตัวคาร์ด1มาครับมาเรียกผมไป2ชั่วโมงล่วงมาโปรล้อเล่นตอนนี้น้องอยู่ Challenger 3แล้วครับเอ้ย Challenger 1ตอนนี้น้องที่อยู่คาร์ดอยู่ Challenger 1แล้วครับไม่จบอีกสักรูปผมว่าเราไปโฟกัสกับตัวว่างมากเกินไปครับคนนี้นะแล้วก็รีบออนโกไปหน่อยครับจริงๆไม่จำเป็นต้องรีบออนโกอะไรขนาดนั้นเลยครับผมอยู่ชาหนึ่งกำลังจะไปทุบเขียวแต่ล่วงมาสองตลอดอ้าวผมบอกตรงๆเลยงานสำหรับแบบที่ผมแบบคนที่มาเรียผมเนี่ยก็ตอนนี้ผมว่าน่าจะสิบกว่าคนได้ละปัญหาส่วนมากที่เป็นกันนะครับคือการเล่นเกมลุกแบบรวดเร็วเกินไปหน่อยไม่ต้องรีบคือแบบเอ็กกันเร็วมากเลยไม่ปล่อยจังหวะให้ตัววิ่งเติมเลยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่บางคนอาจจะไม่รู้ด้วยนะในการเล่นเกมก็คือปุ่มบางบอลนะครับปุ่มนี้สำคัญมากนะและอีกอย่างก็ผมบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่มันตันนะครับพยายามทำยังไงได้ให้ตัวที่เล่นเกมลูกของเราได้เปรียบมากที่สุดแล้วกันครับยังไม่เลิกหรอมึงสิหรอในขยะปัญหาเป็นที่คอนโซลแรงไปน้องบอลมันไม่จำเป็นต้องใจร้อนครับเพราะว่าเกมนี้คนใจร้อนคือตายแผนมันไม่ได้ทำมาเพื่อให้เราเล่นแบบใจร้อนครับค่อยๆไปค่อยๆดูตัวส่งอะไรวะใจร้อนไหมเนี่ยใจร้อนอาจจะขึ้นไปข้างหน้าไงเป็นไงครับก็เสียดีได้ทำไงเสียทำไงชิบหายได้เก็บหลักที่ผมเจอเพื่อนจังหวะเดียวแล้วเสียบอลเดียวใช่ครับเราพยายามหันหลังหันหน้าอะไรให้มันตรงครับเวลาจ่ายบอลมันจะได้หมดปัญหาเบี้ยวที่ตัวผมยังไม่เห็นจ่ายเบี้ยวขนาดนั้นเลยครับว่าพลังมันก็มีส่วนครับถามพลังมีส่วนนะแต่ดูดิเวลาผมจ่ายผมแทบไม่ทำให้ตัวมันแบบ
ผิดรูปร่างอ่ะพูดอย่างนี้ด้วยอ่ะโดนโอ้ไม่ออนโกลด์อ่ะปัดออกไม่ได้เฮียครับแล้วจังหวะเราอยู่ข้างหน้ากำลังดักบอลแล้วตัวเขาอยู่ด้านหลังแต่มันยื่นตีสองแล้วทำไงเออทำไงอ่ะเองก็ชิดไปอีกดิกองหลังอยู่เกมเราต้องอยู่พยายามทำไงได้ให้อยู่หน้าเขามากที่สุดแหละทำให้มีระยะแบบเขาเรียกว่านะระยะให้เขากับเราติดกันมากที่สุดแล้วกันแต่จังหวะนั้นก็มันก็เกิดขึ้นได้ก็โอ้ตัวเขาอยู่ด้านหลังแต่มันยื่นตีนส่งได้เชี่ยไม่เห็นภาพมันรอดหรือเปล่า AI มันเออหรือเปล่ามันจังหวะมาให้มันได้บ้างเถอะไปดักถูกจังหวะเลยดิให้เกมมันมีพื้นที่ให้เกมเออบ้างเฮ้ยเออไม่ได้ฮึบฮึบฮึบอู้เชี่ยโดนหนักหน้าดักหลังเนี่ยครบโอ้ยอ้าวอย่างนี้อย่างนี้ยังไงอย่างนี้ยังไงพลาดหน้าประตูก็โดนดิอําลาบัตดีครับน้องฟุ้งน้องชายทำไมผมเจอในแล้วมันกลับหลังส่งตรงครับตอบทีเหมือนก็ได้มันส่งได้อยู่แล้วกลับหลังอ่ะแต่แค่จังหวะต่อไปมันเล่นยากเขาเรียกว่าพวกไหนดีวะคือบางจังหวะมันก็ทำได้แต่มันไม่ได้ตลอดเนี่ยกลับหลังส่งอ่ะโหละอีกอย่างก็คือเองบังไม่ดีแค่นั้นแหละเองเลยโดนกับหลังส่งอ่ะแสดงว่าเกมรับเองไม่ดีนะได้โอกาสแล้วทำประตูได้อาคันจี้ปีไหนดีเพิ่งขายเพิ่งได้วอล์กเกอร์มากลัวมันเหงาคันจี้โหมันมีตัวแบบว่าปีแบบเขาเรียกว่านะปีถูกๆนะเล่นดีครับผมโกโตควยไอดีชื่อเรียงเรียงโอ้ยตัวบวก5แท้ๆบวก8ตามประทานในแล้วผมเจอแบบนี้ล่ะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าไอ้ปัญหาตามไม่ทันมันเกิดได้หลายปัจจัยมากนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้ตัวบวก8ของบอลใช่ไหมแล้วตัวบวก5วิ่งอ่ะยังไงตัวบวก5ก็ทันเพราะต้องอธิบายว่าตัวที่ได้บอลนะครับสปีดจะน้อยกว่าตัวที่ไม่มีบอลครับแล้วส่วนจังหวะวิ่งเนี่ยจังหวะแบบเลี้ยงหลอกอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับบวกครับมันอยู่ที่การเรียกว่าไงนะการคาดเดาแล้วก็การยืนคุมโซนแล้วกันครับการยืนปิดพื้นที่อะไรพวกเนี้ยครับมันไม่มีทางที่บวก5มันจะแบบเร็วเวอร์บวก8กระแซงบวก8ขนาดนั้นนะครับสุดท้ายแล้วต้องมาดูด้วยว่าพลังข้างในมันเป็นยังไงครับที่ผมอยากจะสื่อนะลูกากูมันเข้าทางเพื่อ3ประตูแน่นอนส่งการจอให้ได้เลยกี่ชั่วโมงโอ้จ่ายบอลเข้าได้หมดเหรอครับส่งการจอให้ได้ด้วยเหรอได้ประตูทิ้งห่างออกไป3ประตูอย่างชอบโอ้ยโทษมี2จอแล้วสะดวกจริงผมโคตรแนะนำเนี่ยผมต้องนั่งดูกับโทรศัพท์เนี่ยครับเพราะว่ามันก็ลำบากแหละแต่ว่ามันก็ได้อยู่ต้องนั่งก้มอ่ะผมคีย์เวฟยังไงก็ตามทันทุกตัวจะหลุดคีย์เวฟขอโทษGTX 750 Ti เอางี้เองเอาไปขายแล้วเองเอามาให้พี่เหลือตังค์พี่เอาไปเรื่องขายออกหรือเปล่าตอนนี้ผมใช้1070 Ti อยู่ฟูลสเปอร์หน้ามีฟูล23-24แล้วอุ้ยเฟี้ยวอยู่นะผมว่าฟูลสเปอร์เป็นอีกทีมที่น่าเล่นเลยนะครับฟูลสเปอร์นี่ผมอยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าหายากผมกด2ตัวที่ไรวิ่งว่าจัดผมแนะนำว่าให้ใช้2ตัวอย่างตรงเกมริมเส้นแล้วกันครับไอบอร์ด2ตัวถ้าใช้ตรงกลางนี่มันบังคับยากหน่อยครับแล้วดูออกมาให้เจอกันดิของสายขึ้นมาคลาส2แล้วผมเดี๋ยวพวกมาแตกตอนนี้เว้ยทั้ง2ทีมโหพิง48แม็กควายโอ้ย
ี่ส่งให้ดูตามาตาเรือแม็กโทมิเน่นะผมไม่กดวิ่งเลยถ้าว่างจริงค่อยวิ่งเพราะมันจะบอลยาวปั๊บโอ้โหพ่อปู่มาหาเมื่อนี้ยังทำอย่างกะเชื่อไม่ออนไม่อะไรเลยทำไมจิตใจนี่จังวะเดี๋ยวผมจะทำสติกเกอร์ละสติกเกอร์เขาเรียกว่าไงอีโมจิเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งทำให้สติกเกอร์อีโมจิซับอะแต่ก็น่าสนใจรียูสเหรอขออนุญาตนับหนึ่งหัวใส่ชิบหายหัวแบบว่าหลอดไตกระทบจัดอะบักมาดิเมสันเมาส์ค่ะเอาให้สองสูบเฮ้ยของแท้โอ้ดีครับของแท้เฉยมันจะตอบไงเดี๋ยวนี้ทำไมสวัสดีเดี๋ยวไม่มีมารยาทเฮ้ออุ้ยต้องเดาผิดผมเดาว่าเขาจะหักโกงนะผมเลยไปรอที่ไหนได้ยิงสวนไปเลยว่าฉลาดหรือเปล่าต้องมองหัวใจโอ้เรียบร้อยป่ะเอ็งว่าโอ้ยแม็กโทก็ยิงแรงแม็กไกลก็เก่งโอ้โหปีหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์คาริงคัพโอ้ทำยังไงเหตุการณ์นี้การนี้ทำยังไงครับเรารู้ว่าเราตรงอยู่แล้วเราก็ไปดักหน้าเขาแค่นั้นเองและสุดท้ายอยู่ที่การตัดสินใจโอ้ถือว่าตั้งตัดสินใจผิดพลาดตัวแม่งวิ่งเร็วชิบหายกลับมาไม่ทันเฮ้ยไม่ได้คอมโบแตกไอ้สัสตั้งใจก่อนเกมลบคอมโบแตกไม่เอาตอนนี้คอมโบกำลังมาสวยๆเลยเดี๋ยวเพิ่งมาแตกตอนนี้เหลือเวลาให้แตกอีกโอ้ชิบหายแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวคอมโบแตกไม่เอาโอเคมาครับสามสองทับที่ขาดหนึ่งมาจีโมโมบาร์หกเก้าโอ้ไลอัพแชลนี่ว่าโอ้ผมไม่ไหวดิครับจีอะไลอัพนี่มันตึงจัดเลยนะเชื่อโดนปั่นแน่เลยผมคิดไว้แล้วว่าไงโดนปั่นยิงอาร์นอลได้ก็คุ้มแล้วโอ้โหแรงมากเลยอันนี้ยิงอาร์นอลได้ก็คุ้มเลยยิงเลี้ยวฟูอีกคอมโบแตกลูกากูฝากกองหลังเข้าไปแล้วครับได้หยุดได้ดีต้องทำประตูให้ได้โอ้โหรู้มากอันตรายรู้ว่าใครจะได้ครองบอลก่อนโอ้โหเชื่อมหลักทีเอ็มโอ้คอมโบแตกเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาต่อเวลาแล้ววะขอร้องละอย่าแป๊บนึงนะครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยจูผมอยากขอโบเตะเถอะเร็วเชี่ยไม่อยากเสมอเลยไม่ต่อเวลาแน่เลยสภาพโอ้โหไม่เอาอย่าหมดโอ้โหตีดีโอ้โหเสียดายว่ะเฮียเขาโมแตกเหรอโอ้ผมเบื่อเลยโอ้ดูทำไงตาในพิกไม่ออกเลยเซ็งว่ะโอ้หุ่นกิดเลยว่ะเพิ่งมาดูไม่นานชอบแต่กันเลยพี่ขอบคุณมากครับด็อกแมชชีนขอบมากครับเกมเป็ดมาขาด10กว่าคนมึงเรียกใครนี่ทำไมคนที่อยู่ตำแหน่ง IMLM มากกว่าตำแหน่ง RWRW เพราะตำแหน่ง RWRW มันเล่นเกมลูกเยอะครับแล้วก็มันยืนค่อนข้างสูงแล้วก็ยืนห่างกว่า IMLM ครับ LAM มันคือกลางลุกอะครับคิดง่ายๆนี้แล้วกัน
กลางลูกที่มันอยู่ซ้ายขวาคันนึงครับมันจะไม่ห่างมากร้อนนะครับต้องเติมมือเซ็งเลยอ๋อในการที่600แล้วผมยังไม่อยากรีบคอมโบแตกไงเพราะเดี๋ยวมันมีให้แตกเยอะไงผมยังหกขึ้นชั้นไปแล้วอะไรวะเซ็งเลยครับพลาดนิดเดียวเองพลาดจังหวะโดนปั่นจังหวะพอผมจะพลิกเข้าบิงแม่งกลายเป็นว่าพลิกไม่ออกเลยครับโดนเกมเราเขาดีด้วยหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้เอาแกคุณยังไม่เลือกบ้านพิเศษอ่ะตอนนี้หาชนะก่อนผมจะให้โอกาสตัวเองแพ้ได้แค่ตรงไหนดีตรงชาเลนเจอร์หนึ่งแล้วผมเผื่อขึ้นชาเลนเจอร์สองก็น่าโดนแล้วล่ะผมว่านี่ไงสกอตแม็กโทมินีเอาให้ไงที่พาวเวอร์ช็อตดูดิดูสกอตแม็กโทมินีเฮ้ยโดนง่ายจังเลยแย่งได้แล้วนะแต่บอลไม่ออกเราเมื่อกี้ไปออนโกผิดเรียบร้อยเลยโคตรกันเชฟเชนโก้ยูทีเหรอเริ่มงานงอกโอ้โหได้ไหมอุ้ยโดนโกน1ออน1อ่ะแล้วยิง2แรกอ่ะคมๆอ่ะโหแล้วปิดต้องบังนาวผมเพิ่งเห็นแล้วปิดต้อง120เป็นไงวะว้ายบุดอีก126จริงอ่ะเนี่ยไม่น่าเชื่อไม่รู้สึกว่าเร็วเลยครับนากาตะยังไม่เคยลองเล่นเลยผมว่าผมลองเล่นนากาตะเร็วอ่ะเอาเล่นแทนเมสันมาดูดิตัวแจกประจำแรงอ่ะเล่นได้ไหมทีมที่เป็นรองที่การดีได้สู้นำมาสู่การได้ประตูขึ้นมาครับเป็นช่วงเวลาที่ไม่ธรรมดาเลยแหละครับเฮียหัวส้มเลยวันที่ไม่มีใครมองว่าพวกเขาจะทำได้แบบนี้โอ้โหไม่มีอุ๊ยเชี่ยละพลาดวะโอ้เป็นไงล่ะเมื่อกี้ผมไปตัดสินใจที่จะแย่งบอลนะพลาดเลยไม่ได้เลยถ้าแม็กควายผมไม่แย่งบอลน่าจะได้นะเชี่ยโคตรเร็วเลยอ่ะวิ่งเท่าไหร่อ่ะโอ้โหผมเพิ่งเห็นนะนี่เอาร้าย34เอาจริงทีมดูไม่แพงนะครับแต่วิ่งแบบตัวมันใช้ได้ทุกตัวเลยครับเนี่ยวิ่งร้าย34 140 134 135 80ให้2มีของ50เลยโหดปะนักเลงวะเฮ้ยต้องชนะแล้วเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ขึ้นไม่เดี๋ยวเสียเวลาใช่ไหมแม็กควายนากาตะลูกาคูว้าวโฟกัสเกมร้อยไม่หรอครับไม่โฟกัสเครื่องสตรีมโฟกัสไม่ได้หรอกแม่งหลายปัจจัยกระทบเยอะเขาเรียกว่าล้อหลอกไงโอ้โหโอ้ยปั่นออกนักตะโอ้โหบนชัวบนชัวย้ำชัวโอ้ยเชี่ยไม่ทันเดี๋ยวทุกใครทุกใครนี่ไงลึงบ้องเหรอแล้วมาเลี้ยงฉีกเหรอมีภาพแล้วเอ็งเห็นข้างล่างไหมล่ะตรงนี้ก็ได้ได้ก็เชี่ยแล้วส่งชัวส่งคืนอะไรนับหรอเออไม่มีหรอกลูกเนี้ยไม่นับเดี๋ยวว่างฝั่งตอนไหนอ่ะมันจันหมดวะไม่ค่อยว่างเลยไม่เกี่ยวว่าขวางเล่นเต็มนะไม่ว่างเองเรื่องไม่ถูกครับแต่ราชนาราชนาเฉยจะดูเย้วันขาสองแล้วผมขอดีเกมหมดรอบมันใช่ไหมกระตุกชิบหายเลยวะกระตุกเลยครับ